เจ๊ครับก็ตัวอ้าวจะให้เพิ่มอะไรวันนี้ก็ให้หายขาดไปเพราะว่าครั้งก่อนไปบอกกระลุงตอนทำไป30แต่เวลาไปบ้านมันได้ไป80อ่ะอืมอีก20ไม่ต้องหายโอเคแปลว่าเวลาผ่านไปเฮ้ยดีขึ้นมันดีวันดีคืนเว้ยเฮ้ยๆพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นยังไงมันจะไปรักษาคนดับคนตื่นจะรักษาได้หมดตลอดครับผมมีความสามารถระดับครับขอให้หายใจเถอะตามสไตล์ใจเต้นแมนเขาแนะนำมันจะเชื่อมต่อหายใจออกนี่ไม่ต้องหายใจออกครับบ่อยๆไม่ออกก็ช่วยสิครับ ใช่ไหมกลั้นนานๆนะว่ากลั้นนานๆใช่ไหมวิธีคิดไม่ต้องคิดด้วยคิดให้เสร็จสับมีเตาหนึ่งโอ้ไฟแดงช่วงๆเลยพิศวาสเลยเต็มเตาจะหล่อล้อมเหล็กหาได้หมดฟืนมีฟืนเราคือฟืนหรือว่าการหายใจเข้าคือฟืนหายใจเข้าเอาฟืนยัดเตาปุ๊บเอาออกเลยยังไม่ได้ไหม้เลยหายใจเข้าปุ๊บออกปั๊บมีประโยชน์ไหมใช่ครับถ้าแช่ฟืนมันก็ไหม้ก็กลั้นนั่นเองกลั้นไปดูภาพนู้นเลยฮะดูภาพที่ชี้ไปยังเตานู้นเลยจินตนาการไปตรงนั้นเลยการหายใจเข้าคือยัดฟืนใส่เตากันไว้นานแช่ไว้นานเห็นไหมฮะให้มันลุกช่วงๆก่อนสิครับไม่ไหวออกมาก็หายใจออกง่ายจะตายไปครับเข้าใจแล้วผลตอบรับจะเกิดเองนี่แหละเป็นที่นาของคนที่มีอายุยืนยาวผมมี200กว่าปีแน่นอน200ปีผมพูดมาตั้งนานผมจะรู้ว่ากว่าทำไปยกตัวอย่างได้ชัดเจนมากฟืนใส่ชัดด้วยผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการเปรียบเทียบบอกให้กันนะใครเกิดประโยชน์ถึงให้มันลุกก่อนครับโอเคครับใจนะครับได้ความรู้ผมเป็นคนที่มีความสามารถพูดจาในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นได้ภาพได้ความสามารถผมจะเป็นยังไงเกิดมาเฉพาะเขียนหนังสือเหมือนกันเขียนหนังสือคนอ่านมาน้ำตาร่วงน้ำตาไหลก็มีนะเลิกกินยาแล้วเอาไปคืนเขาไม่เคยเขียนไว้ก่อนผมจะตั้งเป็นสุสานยาแต่ฝรั่งไม่ดีหรอกถึงปีก็ว่าเผาโชว์แม่งเลย นี่คือความชิบหายของชาติรู้ใช่ไหมใช่ครับเออจริงที่ผมบอกลุงเบื้องต้นมันทำเป็นธุรกิจไปเลยอย่าไปพูดถึงเขาไม่เอาไม่อยากจะได้ยินคำพวกนี้สิ่งที่เป็นอันตรายสังคมทุกวันนี้แทนที่การเมืองการปกครองต้องเข้ามาช่วยสังคมใช่ครับปล่อยให้เป็นธุรกิจมาทำลายสังคมเอาเปรียบสังคมครับคนที่ไม่ตีคนที่ตีกฎพระตรีรักษ์ไม่แตกจะไม่เข้าใจพวกนี้ผมเป็นคนที่ตีแตกบริหารได้สบายนะก็เลยสังคมทุกขังไปหมดกองสาธารณทุกข์ทุกทั้งกองทุกทั้งประเทศสุดท้ายแล้วกองใหญ่ไงมองออกไหมครับนี่คือความคิดลุงออกแล้วอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดเวลาภาษาผมยอดไหมครับสุดยอดเลยเราไม่ได้เป็นโรคหาที่เขาว่าหรอกครับไอ้โรคเกาโรคไขมันตับความดันไม่ได้เป็นหาเท่านั้นนะครับใส่คำว่าหามันไปทุกคำด้วยอ่ะจริงอย่าแข็งแรงทนทานงานไม่ตลอดวันเอาแบบไหนกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ยำใช้ร่างกายแข็งแรงท้องมันทุกเช้าทุกเย็นดีกว่าสวดมนต์อีกเยอะครับครับไหนมามันของจริงต้องใช้ประจำวันเนี่ยอธิว่าเนี่ยครับเออใช่ป่ะใช่ครับเออผมว่ามันแน่กว่าชวนมนต์นะชวนมนต์ต้องแปลงนะแปลได้หรือเปล่าไม่รู้แข็งแรงทนทานทำงานตลอดเวลาเออครับโอ้ใช่ไหมครับพอจบปุ๊บเห็นเลยก็คนที่พูดเช่นที่ได้ยินมาตลอดมีความสามารถอะไรเป็นก็วัดความสามารถกันแหละครับนะวันนี้ต้องใช้ความสามารถเป็นตัวช่างตัววัดว่าคือมนุษย์หรือสัตว์กันแน่
ไอ้มนุษย์หรือไอ้สัตว์กันแน่จะเรียกถูกไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมไม่งั้นมันเรียกไม่ถูกตัวมันให้สรรพนามไม่ถูกลุงงอให้มันเป็นไอ้สัตว์ไปเลยชื่อเรื่องไม่มีปัญหาใช่ไหมมันจะอะไรกันนักหนาของแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมไม่เคยสอนให้คนรักกันนะรู้ป่ะแต่รักกันน่ะมันดีดีตรงที่ว่าคนรักกันที่ว่า 100% กันรักกันนะมันจะมีคำว่ารักกันประมาณ 10% เองตลอดชีวิตที่เหลือมันจะเข้าใจกันเข้าใจดีกว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะรักกันแค่มันปิ้งนะ 10% แค่เขาจะได้คำว่าปิ้งรู้จักไหมเนี่ยรู้จักครับมันวัน 10% เอง 5% ซ้ำไปแต่ความเข้าใจอยู่ได้ก็เหมือนการใช้ชีวิตคู่อ่ะพูดง่ายก็ไม่รู้ไปคิดต่อสิครับเจอกันก็ปิ้งเนี่ยที่ลุงบอกอ่ะเออแต่ตอนนี้อายุผ่านไปแต่50มันก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนทีนี้พอเวลามาถึงบทบาทตรงนี้บอกว่าเปลี่ยนจากคำว่ารักเป็นไม่เกลียดซะแล้วจ้ะคำว่าไม่เกลียดอยู่ในหัวใจแล้วอะไรก็ได้เว้ยมาแล้วก็ไม่รังเกียจกันอะไรกันด้วยทีนี้ใช่มองให้ออกภาพนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลกันแบบช่วยเหลือเรื่องความสะอาดกันและกันไปก็ช่วยให้กันตรงนั้นต่างหากที่ให้มันเกิดภาพนี่คือลักษณะเขาความเป็นครอบครัวที่แท้จริงคือตรงนี้ใช่ไหมฮะครับครับชัดเจนคนไม่เคยทำเนียมนะเอาเวลาแต่แก่จะทำให้กันและกันก็ไม่ได้พวกขี้เยี่ยวเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับนั่งเหี้ยกันหาเงินมาได้จ้างคนมาแทนทีเนี้ยถ้าไม่รังเกียจกันอะไรกันมันทำได้หมดนี่มาสอนลูกหลานครับตรงนี้เอาไว้สอนลูกหลานเราจะไม่เกลียดกันนะสังคมคนสองคนเหมือนกันอย่ามารังเกียจกันนะผมพยายามเหลือเกินที่จะใช้สื่อภาษาอย่าให้เกลียดกันทุกคนพยายามมาก็แล้วใครจะรับภาษาผมได้ขนาดนี้ไม่ก็เอาไปผมรู้ว่าผมใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ดังสอนไว้ให้ใช้ควรใช้มันถูกใช้มันเป็นใช้ให้มีจังหวะจากโคนเห็นไหมพระอรหันต์ดังสอนเอาไว้ให้แต่ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดิ่งกินข้าวยังมาใช้ภาษาพระอรหันต์โอ้โหมันยกกำลังสองนะโยมผลของมันยกกำลังสองนะครับชัดเจนภาษาผมว่าภาษาผมแน่นะมีใครเคยพูดไหมภาษาสายเรียนภาษาพันธ์ไม่มีหรอกนี่ต้องงอคนเดียวคิดได้ยังไงอ่ะก่อนต้องข้อไม่ได้เลยเป็นเกาอย่างนี้สบายแล้วก็กินยายาคืนทั้งหมดต่อไปก็เป็นภาษาของพระศรีอริยไตรพูดครั้งเดียวรู้จักทั่วโลกด้วยเข้าใจกันทั้งโลกด้วยทั้งโลกไปนี่เขาแน่ขนาดพระศรีอริยไตรเมื่อไหร่น้อจะมาเนาะตอนนี้ก็นึกว่าฝึกการใช้ภาษาพระฐานไว้ก่อนเนาะภาษาพระพุทธเจ้าเหนือชั้นเยอะต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีเมตไตรเข้ามาเมื่อไหร่พูดคำเดียวเนี่ยนะ
มนุษย์โลกนี่ 8,000 ล้านคนจะรู้กันหมดเลยทีเดียวเลยเป๊ะภาษาลุงออกเนี่ยเอามาจากไหนภาษาอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดได้ยังไงถามว่ารู้ได้ยังไงดีกว่ามันต้องรู้ก่อนที่พูดได้อะก็รู้โดยไม่ต้องคิดรู้พูดเลยมันจะพูดล่วงหน้าได้เลยเกาไปกินเลยแดดมันหมดสัตว์ปีกห้ามกันไม่ได้ตลอดโค้ดของแซ่บจะกินลาบไก่นั่นก็ไม่ได้ใช่ลาบเป็ดกินไม่ได้ลาบเป็ดลาบไก่กินไม่ได้เลยโค้ดมันห่วงห้ามหมดมีเลยเหรอคนมันนอนเคลื่อนขลุ่มหรือจะขลุ่มหมายความว่าเขาเล่นของกันจะเดินรอดใต้ราวผ้าก็ไม่ได้กินฟักได้ที่ไหนแล้วพวกเล่นของห้ามหมดเอามันเยอะๆกินนี่ดูราวตากผ้ากันทำไมเยอะจะรอดให้ดูของได้สมบูรณ์จะไม่หาอะไรโถ่เอ็นจะต้องมีอะไรเขียนบ้านนี่ไม่ใช่สามโลกไม่ใช่ตอนมาเขียนหนังสือรับรองว่าที่มาบีฟอร์มาถึงผมผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์นะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ผมจะมาหาลุงเดือนละครั้งวะเนี่ยนี่ลุงบอกอีกสามนี่วันที่หนึ่งแล้วหรือสองใช่ไหมที่พูดเอาไว้มาข่าวหน้าก็มากับพร้อมหนังสือก็ได้เขียนเอาไว้เป็นหนังสือเบสสี่เอสี่นี่แหละแค่สามพารากราฟก็จบแล้วเขียนหนังสือไม่ต้องมาชมมาแชร์ผมเอาความจริงอ่ะเราได้พลังงานเบสจับเลยคือถ่ายทอดยังไงมันต่อท้ายว่าโดยไม่มีเรียกร้องค่าไม่มีพูดได้เต็มปากเลยแก้ผ้าพูดที่ไหนก็ได้ผมทำมาตั้ง20กว่าปีผมแฟร์ 100% เลยแต่วันพุธหน้าผมจะเอาใบนั้นให้ดูฮะปิ้นมาก็ได้นะฮะแล้วเขียนเป็นลายมือก็ได้พิมพ์มาก็ได้พิมพ์นะครับมีชื่อมีโทรศัพท์มีที่อยู่มีโทรศัพท์เป็นหลักเกณฑ์นะวะพลังงานบริสุทธิ์จิตใจยังบริสุทธิ์อีกอารมณ์ไม่เรียกร้องนี่คือลุงปิดท้ายไปตรงนั้นมันหาได้ในแผ่นดินไหมมันมีแล้วแน่ๆแล้วครับเป็นตัวอย่างมนุษย์ให้มันได้ใช่ไหมตัวอย่างไม่ดีมีเยอะนะครับตัวอย่างไม่ดีทั้งนั้นเด่นนะมันให้ถึงยุคมนุษย์ตัวอย่างดีๆบ้างให้กับประดับแผ่นดินบ้างทั้งหมดก็อย่าชื่นชมลุงออกไม่เอาเรื่องศักยภาพครับลุงออกแค่สรรพนามโอเคนะพี่ใหญ่ย้ายมาฝั่งนี้อย่าระแวงยิ่งปล่อยตัวสบายยิ่งดีอย่าระแวงมันจะเป็นธรรมดามันเหมือนกับเป็นผู้รับเต็มผมจะรู้กลไกและอัตโนมัติของร่างกายผมจะรู้ตรงนั้นบอกทราบไว้ลุงหงอกนี่เป็นคนที่พูดว่าไม่มีคำว่าเชื้อโรคไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคด้วยมีแต่สัตว์โรคเอาใครบอกว่าเป็นไวรัสมาเอาอะไรก็ได้
ใส่แก้วมาเดี๋ยวนี้อย่ามานั่งขี้คุยนี่คือคำท้าทายผมจะท้ากับการแพร่ฝั่งตะวันตกเดี๋ยวจะไปท้ามันอย่างนู้นนะตะวันตกแค่วัน2019เออมาจากเขาหมดนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวไงไปปักป้ายเขียนเอาไว้ที่หน้าองค์การมาเลยไปได้เวลาผมบ้าจริงเอามันทำให้โลกปั่นป่วนสารพัดเอามาให้กินเดี๋ยวนี้ใส่แก้วมาเดี๋ยวนี้ไอ้ที่บอกว่าไวรัส HIV/AIDS อะมาไวรัสอีโบลาเอามาโอเคไหมเออที่ฮอตฮิตทุกวันเนี่ยหรือ NHK แล้วมันโอเคไหมผมไม่เคยจำเป็นเรื่องราวหรอกโอเคนะเอาใส่แก้วมาเดี๋ยวนี้อย่ามานั่งขี้คุยปั่นหัวชาวโลกมันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตรงนี้เป็นประโยชน์เยอะแยะกับผมทุกวันนี้มันถ่ายทำสบายจะตายไปใช่ไหมใช่ไหมนึกว่าผมไม่รู้เลยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนึกว่าผมไม่รู้หรือป้ายอยู่ตรงไหนสวิตเซอร์แลนด์อยู่นี่ก็มีเนี่ยถนนดำเนินเนี่ยเข้าใจยังแล้วทับเข้าใจแล้วครับไม่ต้องบินไปให้โง่เลยแค่นี้ก็จบแล้วจบลูกงอกแล้วจีนี่ผมเขียนเป็นอะไรภาษาอังกฤษใช่ป่ะมันต้องแน่ทำได้ไม่แน่ไม่ต้องทำเล่นๆในของจริงเมื่อก่อนเป็นตะคริวบ่อยยังไม่เป็นเลยนี่แหละมันจะเป็นลูกขึ้นมาอย่างนี้แข็งเป๊กเลยยังไม่เป็นเลยแต่เจอลุงออกไปแล้วใช่ไหมครับครั้งเดียวเองครั้งเดียวนี่ฮะบรรยายตามไทยอยู่ตรงนี้ไอ้ที่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนไล่แม่งให้หมดพารากราฟแรกจำนวนปีด้วยที่เป็นรู้ได้ไหมหมดที่จำความได้ร่างกายผมมาถึงนี่ไม่ถึงกี่นาทีนั่นล่ะรุ่นนี้ปัญหาพี่สะสมไปเยอะเนี่ยเอาคืนยากคือรุ่นนี้นี่เวลาใช่ไหมรุ่นจะติดเตียงนี่เวลาต้องคอยดึงกลับกันนะว่าอย่าไปติดเตียงเร็วจนเกินไปนะลูกหลานมันลำบากไม่ใช่แล้วครับใช่ไหมใช่ไหมล่ะคิดอย่างนั้นแล้วเวลาโยมเอ้ยหนึ่งชีวิตทุกวันนี้โอ้ก็เป็นปัญหากับหลายชีวิตนะใช่ครับลูกเต้าเราก็ต้องเที่ยวถือไปเยี่ยมเยือนกันนะลงขันกันหามาได้ก็ลงขันให้พ่อแม่ก็เป็นว่าทำจะต้องดูแลกันนะทิ้งก็ไม่ได้แน่ทิ้งก่อใหม่ได้โยมมันจะเบาไขมันพอกตับก็ไม่มีแล้วดูก็ออกให้หมดแล้วในสมองเนี่ยในสมองก็แล้วกันนะในหัวในสมองครับเขาว่าเซ็นเตอร์สมองเนี่ยคือพิทูตารีผมเรียกมันว่าหลุมดำเลยดำโอเคไหมครับเขาว่าสมองซีกขวาพูดคิดหรือทำกับสิ่งเป็นวัตถุโอเคไหมเอาซีกซ้ายที่จะทำไปพวกนามธรรมพวกศิลปะอาร์ตอย่าไปเชื่อโคตรมันก็จะไหม
จำให้ดีมันใส่เข้ามาตัวโหเท่ากับเท่าไหร่แล้วปวดหัวมาเลยหายกัน 99% กันแล้วกันปวดหัวนี่ไม่มีเหลือสองมือเปล่าเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้พูดเช่นนี้ผมมันดีตรงที่ผมทำได้ครับใช่ไหมครับพูดแล้วทำได้จริงๆไงมันดีตรงนี้มาเกิดมาท้าทายก็ใช่เกิดมาสอนมนุษย์ก็ใช่เกิดมาอย่างใช้มนุษย์ได้รู้จักคำความเป็นรูปเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้ก้มหน้าก้มตาแต่ทำมาให้กินกระทั่งไม่คิดถึงคุณสมบัติภายในของมนุษย์เลยนะโอ้โหครับผมก็เขียนมาให้กินก็ดีเยอะหรอกแต่คำนึงถึงความคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์บ้างนะแล้วมันก็จะเจริญงอกงามทั้งหมดสุดท้ายแล้วตัวเองอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราเองครอบครัวเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับว่าใช่ครับถ้าได้ก็ไปสิครับมีเยอะไปสัก80กว่าชอบที่เกาะเดียวเชื่อดิครับมีอยู่แล้วนั่นหนึ่งครอบครัวกันไปอยู่เกาะครอบครัวเดียวรู้ใช่ไหมว่าตัวเรื่องลูกค้าโปเป้ไหมลายนั้นเก็บเงินได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนะเป็นทำดีคิดดีทำดีมันก็อย่างนี้แหละครับไม่มีเยอะเป็นตามสเกจที่เราวางเอาไว้กำหนดเวลานัดหมายได้โปเป้เขาก็เยสแล้วก็ยึดรักษาเวลาเพราะว่าเรื่องปูนเนี่ยเขาต้องทำให้เรียบร้อยต้องบอกเป็นนาทีฮะมันจะมีการเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางไม่งั้นบางทีเราไปจอดคอยไหมครับใช่ไหมครับมีเลทให้เท2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเห็นไหมคุณต้องกะเวลาให้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงช่วงไหนเวลาไหนบอกลบ15นาทีประมาณคือต้องให้ฝ่ายเราเป็นตัวแปรเพราะตัวอยู่เป็นตัวที่คงที่อยู่ต้องไม่ผิดหงมองหรือเที่ยงปุ๊บอยู่ต้องเสร็จแล้วอยู่ต้องเผื่อให้ได้ต้องชัดๆตรงนี้หกโมงเสร็จใช่ไหมเขาเสร็จพอดีแล้วเข้าไปหกโมงหนึ่งนาทีแม่งเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับไม่ใช่เข้าไปสิบเอ็ดโมงไม่นั่งคอยอีกไม่เอาอย่างนี้เสียของอ่ะงั้นอยู่ก็ต้องคำนวณเรื่องของการเดินทางนะเห็นไหมครับสั่งออกสั่งรถออกสั่งรถเข้าสั่งออกก็ถึงหน้างานครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้ผมให้แนวคิดแน่ๆคิดยังไงมาไอ้คนขับไปส่งเฮ้ยมันตรงเวลาดีเว้ยมันก็ชอบเราสิครับใครก็เหมือนกันจะต้องการกลับไปพักทั้งนั้นแหละครับวันหนึ่งเขาบอกว่าต้องไม่เกิน2เที่ยว3เที่ยวทั้งหมดแล้วแต่ระยะทางอาจจะมีมิติของการจ้างรถขับคนขับวันละ3เที่ยววันละ2เที่ยวหรือว่าวันละ500กิโลเมตรเนี่ยเบี่ยงเลี้ยงเท่านั้นเท่านี้ว่าเขาต้องมีมาตรการในการที่จะใช้ทั้งนั้นนะครับแต่เราก็พยายามเป็นตัวต้นทางที่จะให้ต้นทางกับปลายทางถึงกันนะครับเราต้องคำนวณเวลาเขาได้ด้วยมันถึงจะเยี่ยมมนุษย์นี่รู้จักดูงอบต้องคิดให้เป็นต่อและขยายงานไปเยอะใช่ไหมต่อไปก็วางจุดไปที่นู่นแล้วก็โทรศัพท์สั่งเดียวใช่ไหมเฮ้ยไปส่งสเตชันเอ2วันหนึ่งสั่งไปตั้ง10ที่พวกก็ทำงานได้แล้วเหลือใช้มาแบ่งกันช้าหน่อยแล้วกันเงินก็มีแค่นั้นน่ะหรือจะหอบไปด้วยเชิญสิครับใช่ไหมนี่หลักคิดง่ายๆว่าเป็นไปตามซิสเต็มมันอยู่ได้โอเคไหมยืนไหมต้องยืนโยกสิถามนะขอประทานครับพ่อเมื่อก่อนทำแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยต่อไปโรคเกาโรคหมาเข้าใจไหมหมายัดใส่หมาแบบนี้โรคเกาแล้วใส่ใครยัดเกาแปลว่าหมาป่ะโยมเกาแปลว่าหมาใช่ไหมแปลว่าหมาหรือเปล่า
ฮะลิงลิงเหรอ ใช่ไหมแล้วแปลว่าหมาคืออะไรเก้าฮะโรคเก้าใช่ไหมโรคเก้าก็โรคเก้าแปลว่าหมาอยู่ๆมันก็จับโรคหมายัดเราอ่ะใช่ป่ะเออภาษาไปกันเยอะนะโรคเก้าอ่ะเราเข้ามาเลยเสร็จแล้วมันก็บอกว่ายูริกมันคืออะไรก็ไม่รู้ยูริกอ่ะไม่รู้อ่ะพูดเองว่ากดยูริกสูงเออก็ไม่รู้คืออะไรยูริกแล้วคนที่เขารักษาหมอฝรั่งอ่ะต้องกินยาตลอดชีวิตนะยาลดกดยูริกขนาดฉีดยาฉีดตลอดชีวิตเลยแต่ผมไม่เอาใช่ถ้ามีตังค์อ่ะก็ฉีดยาตลอดชีวิตเออเข็มนั้นเป็นพันยาเข็มเป็นพันเคยเจอยาเข็มละ 80,000 มั้ยครับมะเร็งนี่นะฮะมีคนมานั่งตรงนี้เมื่อกี่วันมานี่ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆมานี่หมดไป6เข็มหรือครับ8เข็ม6เข็มครับเข็มละ 80,000 ไม่ใช่เกือบตายเลยหรือว่าตายก็หมดไปก็มาเจอลุงงอกไงเออหมดไปขนาดนั้นก็มาเจอลุงงอกเป็นครูนี่ไงแปดห้าสี่สิบโอ้โห4,000กว่าเห็นไหมเข็มละ80,000เจอไป6เข็มโอ้โหสวยชิบหายเกิดเป็นมนุษย์ไทยนะเห็นไหมมาเขียนใบแบบรองไว้ลุงเออนั่นนะคราวหน้าคราวหน้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหมันเป็นไปได้ไงนะโยมครั้งสองมาสิจันพันลึกมากครับจะบอกมาให้ครับคนที่เป็นมาตั้ง20ปีเจอผม2ครั้งให้ด้วยครับ2ครั้งเองนะ10ปีครับคนที่เป็นมา20ปีเป็น10ปีคนที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผมในรายการใน YouTube นะฮะกดเอาภาวะหลุดโลกนั่นเป็นด็อกเตอร์ไอ้เก้านี่ครับก็เราต้องพูดเรื่องเขียนใบได้มั้ยครับผม